วัสดีครับผมสมพงษ์กิ่งแก้วอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับการในเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีการเกินค่ามาตรฐานนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่พวกเราได้เผชิญพบนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองและก็เป็นพื้นที่ของปริมณฑลนะครับและรวมถึงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันครับหลายคนอาจจะมีคำถามหรือประเด็นที่สงสัยนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันจะยืดยาวไปอีกนานเท่าไหร่การตรวจวัดในอดีตที่ผ่านมานะครับปัญหาของฝุ่นละออง PM2.5 ที่การเกินค่ามาตรฐานนะครับมีการเกิดขึ้นตลอดนะครับในช่วงต้นปีนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะครับไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมครับปัญหาจะมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับในช่วงนี้บางครั้งเราจะเจอสภาวะอากาศนิ่งครับบางครั้งก็จะเจอสภาวะที่มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาและบางครั้งเองเราก็เจอสภาวะอากาศที่ความกดอากาศสูงนี่อ่อนตัวลงตรงนี้นะครับจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์ครับมันจะมีการเกิดขึ้นเกิดลงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับมันก็จะมีการดำเนินไปเรื่อยๆในระยะสำหรับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณปริมณฑลนะครับซึ่งปัญหานี้ก็ไม่ได้ต่างจากปัญหามลพิษในกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นพื้นที่ที่มีท้ายลมในบางครั้งนะครับบางครั้งก็จะเป็นต้นลมนะครับเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนผันของทิศทางลมอยู่ตลอดเวลาในช่วงของฤดูกาลในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่มีปัญหาแล้วก็ช่วงที่ไม่มีปัญหาสลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ที่ผ่านมานะครับโดยระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองนะครับที่มีการตรวจวัดและมีการรายงานรายวันตั้งแต่ต้นปีนะครับมีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานมากกว่า7 วันที่3นะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการที่จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ airfortai.com นะครับของกรมควบคุมมลพิษในการที่จะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอากาศมากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ airfortai นะครับสามารถใช้งานได้บนระบบ iOS และ Android เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในขณะที่เรากำลังอยู่ภายใต้วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 นะคะ1ก็คือการลดกิจกรรมในการแจ้งลมนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะควรจะหันมาออกกำลังกายในยิมหรือว่าในฟิตเนสแทนนะคะ2หากจำเป็นจะต้องออกมาบริเวณการแจ้งนะคะควรจะมีการสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็กเช่นหน้ากาก N95นะคะ3นะคะคนกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กนะคะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะในช่วงนี้ควรจะมีการเฝ้าระวังในการรับสัมผัสเป็นพิเศษนะคะหากไม่จำเป็นควรไม่ควรออกมานอกอาคารนะคะ4นะคะก็คือการลดการใช้พาหนะส่วนบุคคลลงนะคะอย่างเช่นหันมาใช้บริการรถสาธารณะแทนนะคะอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะก็คือเราก็สามารถหันมาใช้บริการรถสาธารณะหรือรถสวัสดิการของทางมหาวิทยาลัยได้นะคะนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะควรจะรณรงค์นะคะให้กับชุมชนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยนะคะลดการเผาบริเวณการแจ้งลมนะคะอย่างเช่นการเผาไม้การเผาขยะนะคะเพราะว่าการเผาขยะก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดฝุ่นขนาดนี้ขึ้นมา